บว่าต้นทุนไม่เกินกล่องละ690บาทหากแจกคูปองในราคา 1,000 บาทก็อาจจะทำให้กลไกราคาของกล่องปรับเพิ่มขึ้นและจะเป็นภาระของผู้บริโภคจริงๆก็ต้องก็เข้าใจผู้บริโภคเหมือนกันว่าใครก็อยากได้ 1,000 บาทไม่มีใครอยากได้น้อยกว่า 1,000 บาทถูกไหมฮะไม่มีใครอยากได้90บาทถ้ามีคุณจะได้กำลังจะได้เงิน 1,000 บาทกับ690บาทเนี่ยใครๆก็อยากได้1,000 บาทแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะก็คือว่าพอ 1,000 บาทที่เราได้เนี่ยเราต้องจ่ายมากขึ้นแต่ถ้าขณะที่690บาทเนี่ยก็มีของ690บาทเนี่ยขายหลังจากนี้ความคิดเห็นเรื่องแนวทางการแจกคูปองส่วนลดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมกสทช.ในวันที่23กรกฎาคมก่อนนำข้อสรุปส่งคสช.ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อขออนุมัติแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้กับประชาชน